สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการเตรียมแปลงเอาไว้เพาะเห็ดฟางจากต้นกล้วยนะครับซึ่งถ้ามีฟางก็จะเอาฟางมาใส่ด้วยคลิปนี้ผมเตรียมไว้เพื่อจะเพาะเห็ดฟางไว้กินในครัวเรือนในปีนี้นะครับไปดูกันเลยครับนี่คือแปลงที่เตรียมไว้นะครับก็มีการวางระบบน้ำไว้2จุดเป็นสปริงเกอร์แบบใบหูช้างนะครับซึ่งขนาดความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ 2.5 คูณ 2.5 เมตรก็ทำเป็นจุดที่ปลูกผักสวนครัวไปด้วยนะครับแล้วก็มีการหว่านปูนขาวเพื่อปรับสมดุล pH ในการหว่านปูนขาวเนี่ยก็จะมีการให้น้ำไปด้วยนะครับแบบสปริงเกอร์ก็มีการปูพื้นด้วยใบกล้วยหั่นนะครับก็คือหั่นใบกล้วยใส่แล้วก็หั่นต้นกล้วยใส่ทั้งต้นเลยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะให้เกิดการย่อยสลายรอที่จะใส่เชื้อเห็ดฟางต่อไปอันนี้เป็นชั้นที่1 นะครับผมทำให้ดูชั้นเดียวพอเอาใบกล้วยหรือเศษต้นกล้วยหั่นปูแล้วก็โรยทับด้วยปุ๋ยคอก1กระสอบต่อชั้นนะครับตามที่เห็นในคลิปนี้เลยจากนั้นก็จะเอาน้ำหมักเจ้าปวกมา 1.5 ลิตรครับเทใส่บัวรดน้ำลงไปแล้วก็เอาไปเติมน้ำไปอีก10ลิตรนะครับนำไปรดบริเวณที่เราจะทำปุ๋ยหมักหรือว่าเตรียมแปลงเพาะเห็ดฟางจากต้นกล้วยเนี่ยนำไปรดให้ทั่วแปลงเลยเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะเสร็จแล้วครับก็ติดสปริงเกอร์รดน้ำตามไปเลยให้เกิดความชื้นทุกชั้นเลยนะครับอันนี้ผมทำให้ดูชั้นเดียวแต่ที่จริงเนี่ยผมทำคอกแบบนี้ไว้เพื่อจะมีเวลาว่างก็จะเอาต้นกล้วยมาหั่นใส่แล้วก็ทับกันเป็นชั้นประมาณ 5-6 ชั้นนะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์ทั้ง2 อย่างก็คือได้กินเห็ดฟางจากต้นกล้วยด้วยแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักด้วยนะครับซึ่งคลิปหลายๆปีก่อนผมก็ทำไว้ทุกปีนะครับแต่เปลี่ยนจุดทำบ้างเพราะว่าต้องการให้พื้นที่แต่ละจุดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นกองปุ๋ยหมักไปในตัวแล้วก็ได้อาหารได้ประโยชน์จากการใส่เชื้อเห็ดด้วยแล้วก็สามารถทำเป็นแปลงปลูกผักไว้กินในครัวเรือนได้ด้วยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะไปนะครับถือว่าเตรียมไว้สำหรับเพาะเห็ดฟางจากต้นกล้วยทำให้ดูแค่1ชั้นแต่ละชั้นก็ทำเหมือนกันเลยนะครับถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังลองเตรียมไว้เพื่อใส่เชื้อเห็ดพร้อมกันสวัสดีครับ